สูตรมาตั้งแต่คนละเจอ807คนละมาเจอตอนนี้ว่า807ต่อหลายงวดโอ้6คือ7งวดนี่6 7งวดเลยครับปู่สูตรนี้มันบ่ปู่ครับครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปทุดมภูลังกานะครับผมครับงวดเมื่อกี้นะครับปู่แตกบนแตกล่างเลยนะครับผมงวด8งวด583ก็เข้านะครับผมเข้ามาติดต่อกันปู่บอกว่า6 7งวดแล้วนะครับ FC ครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็คือเราก็นำเสนอไปนะครับปู่บอกว่าถูกมา6 7งวดเราก็นำเสนอไปตามที่ปู่บอกนะครับผมครับโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางงวดประจำวันที่16กันยายน2565นะครับว่าหลวงปู่จะมีแนวทางตัวไหนมาฝากพ่อแม่พี่น้องกันบ้างนะครับเนาะเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมครับอันนี้คืองวดที่แล้วนะครับปู่ให้มาดูเป็นสถิติย้อนหลังนะครับงวดก่อนก็83นะครับปู่เนาะ5583ชุดนั้นครับมางวดนี้วิ่งบน32นะแล้วก็32ส่วน3ตัวนี่ปู่ให้มา372ก็ถือว่าเข้าอยู่นะปู่เนาะตัด37ตัด72ตัด32ก็ถือว่าเข้าอยู่นะครับสำหรับแนวทางของหลวงปู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่องวดนะครับเลขสูตรนี้สูตรนี้เข้ามากี่งวดแล้วครับปู่งวดหลายงวดแล้วดิโอ้สูตรใหม่ครับมี FC โทรมาบ้างไหมครับปู่โทรมาอยู่ก็มี FC โทรมาหาปู่เรื่อยๆอยู่นะครับเนาะอันนี้คือสูตรเก่านะครับเดี๋ยวรอทีมงานแป๊บนึงนะครับผมครับครับสาธุครับสาธุครับสาธุนี่สูตรอันเก่าอันเก่าสมัครที่แล้วปู่แตกบนแตกล่างนี่แตกบนแตกล่างดีครับ3283ปู่ในบ้านเขาว่าใช่จริงๆร้านหวัดเหรอดิงวดก้อนก็แตก3ตัวแต่ว่าห้องของบ่ได้มามันไกลเนาะครับค่ะในบ่งวดก้อนค่ะเมียนมื้อนี้ก็เลยกั้นใจมากพี่น้องร้อยกว่าโลครับทำให้สดๆเลยนะครับผมงวดเมื่อกี้แตกทั้งบนทั้งล่างโอ้ยเสียดายเนาะมาบ่ทันค่าไปหาลูกก่อนทำก่อนงวด583 1แฮงแต่ได้ยินแต่ข่าวมากกว่าบ่ได้ร้อยกว่าโลเนาะสี่56 7 8 9 0 1สูตรนี่เขาทุ่งหวัดบ่ครับปู่งานบ่ขาดจะเสียนะมันเขามาอยู่บ่เศร้าเสียเขาอยู่บ่เศร้าปู่บ่าปู่ก็กำลังจับหลักเลยนะนี่ขึ้นบนวิ่งบน6กับ1สายแลน100เมตรครับ2 6 1 3 6 1 3ตัวนะครับผม9 50พี่น้องจะฝากสาไล่เดี๋ยวปู่เขียนแล้วเดี๋ยวแอดมีหันกลับมาให้ครับพี่น้อง
คือดังเทคเก็ตซองเลยอีกไม่ก็น่ามีในสูตรครับปู่มีในสูตรสลบหลังเขาได้มุกได้ได้ได้ปู่เนาะเก็ตซองเก็ตสามหกสองหกสามนี่เราเรียกตัวแอดมากมากแบบพี่น้องหกสามจะมาหาสี่ตัวท่านใดแปดแปดศูนย์สองศูนย์เลือกล่างหน่อยเนาะทางนี้ไว้สิหรอกล่าง802025 50แบบปูนั่นนี่มันบะครับผมโอ้261 3 6 1ก็นี่เป็นเลข3ตัวครับครับเลข3ตัว3ตัวปูเคยสะเทือนวงการมาแล้วได้พี่น้องมื้อนี้หมองฟิวคือ3ตัวนี่เน้นตัวไหนครับปูเน้นตัวนี้แหละ2ตัวนี้เน้น261กับ361เนี่ยนะครับนี่ครับตัวนี้กับตัวนี้กับตัวร่องมันดอกครับจะมีเป็นไปได้ไหมปู่อาจเป็น291 391เงี้ยครับปู่ไม่จะเป็นได้มันมีอยู่ได้หนีมีสิทธิ์กลับหัวได้ใช่ไหมครับมีสิทธิ์ได้นี่พี่น้องพิสูจน์เต็มของปู่เพิ่นครับนี่3ตัวปู่เพิ่นสะเทือนวงการมาแล้วได้พี่น้องครับ583หมดมันแตก72 73 62 63นี่คือบนใช่ไหมครับปู่บนบนนะครับบน63เออนี่62นี่ดิล่างอันนี้บนครับนี่ล่างแยกบนแยกล่างไอ้ป้อมงวดก่อนแตกทั้งบนทั้งล่างนะครับผมปู่เข้ามากี่งวดแล้วครับปู่สูตรสำหรับสูตรนี้นะครับผมสูตรมาตั้งแต่คุณดอกเตอร์807คุณมามันเกิดพอได้ว่า807ต่อหลายงวดนะกี่งวดฮะจะประมาณโอ้30เท่าไหร่มันจะ20แล้วนะปู่เนาะ20งวดละโอ้20งวดเลยครับปู่บ้านเพิ่งดอกประมาณอยู่6คือ7งวดนี่6 7งวดเลยครับปู่สูตรนี้มันบ่ปู่ครับบ่บ่บ่เว้ากับสูตรเฮ็ดเฮาเฮ็ดประกันก่อนหน้านั้นนี่บ่สูตรนั้นก็อีกบ่แม่นน้อยงวดเท่าใดสูตรนั้นก็บ่น้อยงวดแต่ว่าสูตรนั้นยังบ่วิ่งบ่ดีปะตัวนี้สูตรนั้นบ่แล่นตัวนี้บ่แล่นตัวนี้ตัวนี้มันแล่นดีกว่าสูตรนี้แล้วดีกว่าสูตรนั่นมันจะสูตรนั่นก็10งวดละสูตรนี้6งวดสูตรนี้มันสิบ่ไปใส่มันสิอยู่ใน6ตัวนี่มันสิอยู่ใน6ตัวนี่บ่ไปใส่ดินตัวใดกับปูเร่งเด็กวิ่งเฮาเด็กวิ่งเฮานี่6กับ1วิ่งบน6กับ1วิ่งบน6กับ1ถ้าเจ้าสิวิ่งล่างเฮาก็เอานี่ละโอ้ยหกมาแห้งแล้วทางวันนี้เนาะครับดังมากไก่ดังเลขวิ่งได้นี่ดังครับผมเอที่โทรหาปูว่ะค่ะเออตัดซื้อเอาเร็วสินจ้าท่านกล้าเว้นว่ามันออกมาบ่ได้ยะคนมาเนี่ยเป็นลิงได้กิน2ไรปูปล่อยแนวทางออกมาแล้วนี่ปูกําลังสั่งอยู่ครับก็เฮ็ดอันนี้ละแต่ว่าสิสั่งตัวนี้ละแต่ว่ามันยังบ่ทันมีทุนดอกพ่มสีหน้าเด้อนะปูพ่มสีหน้านี่ละปูขอเบอร์หน่อยครับปูเผื่อ FC โทรหานะครับบางทีทางช่องมาไม่ทันนะครับผมมันจะพลาดโอกาสนะเหมือนคราวก่อนงวดเมื่อกี้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ FC ไปโทรหาครับผมปูสิให้เบอร์โทรเผื่อแอดมาบ่ทัน062นะครับ846ครับ5821นะครับดูเบอร์โทรนะครับครับนี่ครับพี่น้องเบอร์โทรปูกับมี062 846 5821ครับพี่น้องที่ปูวงกลมไว้นี่เน้นบ่ค่ะเมื่อเน้นนั่นนะ3ตัวบนบ่ค่ะถ้ามันบ่อันนั้นก็ตัดติดออกก็ได้ครับ261ครับผมอันนี้ก็เป็นปูพระธุดงค์ภูลังกานะครับเนาะงวดเมื่อกี้แตกทั้งบนทั้งล่างนะครับ FC ครับ
ครับทางช่องก็ไม่ได้มานะครับเนาะเพราะว่าอยู่ไกลกันบางทีมาไม่ทันนะครับFC ก็ลองโทรหาปู่ดูนะครับถ้าชอบแนวทางของหลวงปู่นะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะตามแนวทางอีกหลายๆที่หลายๆท่านนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ